2ก็เป็นเรื่องสั้นๆเหมือนกันตอนนั้นน่าจะอยู่ชั้นประถมประมาณป.5ประมาณนี้เนาะป.5ก็จำความรู้เรื่องหมดแล้วตอนนั้นเนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วค่ะจะอยู่แถวหลังเซ็นทรัลพระราม2ครับค่ะคุณแม่เนี่ยก็จะมีน้องนะคะจะมีน้องชายรุ่นไล่ๆกันห่างกันปี2ปีไม่เกินนี้แล้วก็จะมีน้องสาวซึ่งเป็นคนเล็กช่วงนั้นน้องก็ยังแบบต่อแตะต่อแตะอยู่วันนั้นคุณพ่อเนี่ยออกไปทำงานคุณแม่ก็จะเป็นแม่เลี้ยงเนาะเลี้ยงลูกทั้ง3คนทุกวันนะคะตอนนั้นจะเป็นช่วงประมาณช่วงเย็นๆเราก็อยู่กันที่อพาร์ตเมนต์ค่ะซึ่งของเราเนี่ยจะอยู่เป็นชั้น5ชั้นบนสุดชั้นบนสุดและห้องริมห้องนี้จะติดกับบันไดหนีไฟค่ะชั้น5ชั้นบนติดบันไดหนีไฟแล้วก็เคยขึ้นไปชั้นบนนะเดินขึ้นไปตรงบันไดหนีไฟเนี่ยเขาจะมีชั้นที่ไปเป็นดาดฟ้าแต่ว่าประตูเนี่ยเขาล็อกเป็นล็อกตายไว้เลยไม่ให้ใครเข้าใครออกได้นะคะเพราะฉะนั้นชั้น5ขึ้นไปเป็นดาดฟ้ามันจะตันไปไหนไม่ได้เนาะวันนั้นคุณแม่ก็ลงไปซื้อกับข้าวมันจะมีรถกับข้าวนะรถเขาเรียกอะไรรถกับข้าวนั่นแหละตอนเย็นคุณแม่ก็ลงไปซื้อคุณแม่ก็จะอุ้มน้องสาวคนเล็กไปก็จะเหลือแม่หมอกับน้องชายนะคะที่อยู่ในห้องก็รอเวลาแบบทำนู่นทำนี่เล่นๆไปอ่ะเมื่อคุณแม่เผลอแล้วก็เลยเอ๊ะฉันไปนั่งเล่นตรงกระจกดีไหมฉันจะหยิบลิปสติกมาทาดีไหมด้วยความที่เป็นเด็กก็ซนตามภาษาด้วยความอยู่กับน้องชายนะคะช่วงนั้นประมาณ6โมงมันใกล้จะค่ำละก็กำลังอยู่หน้ากระจกเลยค่ะกำลังส่องกระจกเนาะแล้วคือกระจกกับประตูทางเข้ามันตรงกันถ้าเกิดว่าคุณส่องกระจกคุณจะเห็นประตูว่ามีคนเข้าออกไหมนั่นแหละค่ะกำลังเล่นลิปสติกคุณแม่อยู่เลยสักพักได้ยินเสียงประตูค่อยๆเปิดแล้วประตูสมัยก่อนมันแบบประตูเก่าๆมันก็จะดังแอ๊ะใช่ไหมเราก็หันไปมองนึกว่าคุณแม่มาก็มองตรงลูกบิดค่ะเห็นเป็นมือหนึ่งมือนี้เป็นมือที่มีขนยาวมากขนเนี้ยให้คุณลองนึกถึงคิงคองขนยาวๆขนสีแบบน้ำตาลดำๆครับเล็บสีแดงฟิลเหมือนคู่กายแก้วโอ้โหเล็บสีแดงขนสีน้ำตาลดำๆยาวๆเรากับน้องหันไปทางประตูตรงกันและกำลังอึ้งด้วยความที่เด็กประถมนะคะอะไรวะตัวอะไรวะนึกอยู่ในใจค่ะประตูค่อยๆเปิดออกมาเปิดประมาณครึ่งบานสิ่งที่เห็นคือมันหน้าเหมือนคิงคองขนมันยาวตามันสีแดงแต่ในตาของมันนะคะมีความแดงและผสมตาที่เหมือนเสือนึกออกไหมแววตาเหมือนเสือตามันเป็นเสี้ยวใช่ใช่ค่ะอันนั้นมันเพ่งมาที่เราครับเรากับน้องสตันค่ะแล้วก็แบบเด็กคือเอ๋อไปเลยว่าอะไรแล้วมันแยกเขี้ยวมันแยกเขี้ยวเสร็จค่ะมันมีเสียงคำรามออกมาแบบอย่างเงี้ยเหมือนปีศาจแต่เขาไม่ได้อ้าปากนะเขาแยกเขี้ยวใส่เขี้ยวเหมือนลิงเลยค่ะเขี้ยวยาวๆแหลมๆเล็บเหมือนคู่ตาแก้วแล้วข้างหน้าเป็นขนเหมือนคิงคองแต่สายตาคือตาสีแดงพร้อมกับตาเสี้ยวที่เหมือนเสือก็ทุกคนสตันสองคนเราสตันมากจนมันขู่เสร็จมันแบบแล้วมันก็เดินลับหายไปจากประตูพร้อมกับประตูที่เปิดค้างไว้ครึ่งหนึ่งตรงนั้นค่ะตั้งสติได้คือสตันอยู่นานมากตั้งสติได้ก็ถามน้องว่าเฮ้ยนัดเห็นหรือเปล่าเห็นพี่มันคืออะไรอ่ะมันคือคิงคองเหรอไม่รู้เอางี้เดี๋ยวเราวิ่งไปดูกันคือใจดีสู้เสือให้น้องชายวิ่งลงไปข้างล่างส่วนแม่หมอวิ่งขึ้นไปข้างบนดูดาดฟ้าเดี๋ยวแยกกันนะนัดลงบันไดหนีไฟเลยนัดลงไปเลยเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูข้างบนตัวแม่หมอขึ้นไปข้างบนประตูมันล็อกมันไม่มีอะไรเลยค่ะผักแล้วผักอีกอ่ะอันเนี้ยมึงออกไม่ได้แน่ถ้ามึงจะออกได้คือมึงต้องวาร์ปออกไปแล้วล่ะใช่ไหมครับทีนี้น้องชายวิ่งลงไปเราก็ตามน้องลงไปเห็นไหมตั้งแต่น้องก็วิ่งลงไป4 3 2 1ขึ้นมาทวนมาไม่เห็นดูทุกชั้นมองหมดเลยแค่เวลาไม่กี่แบบไม่กี่อึดใจอะนะคะ
แล้วก็เลยแบบตกใจแล้วก็นั่งร้องไห้เนาะด้วยความกลัวว่ามันคืออะไรวะ มันคือผีหรอมันคืออสุรกายหรอหรืออะไรครับพอแม่เข้ามาก็เล่าให้แม่ฟังแม่พูดว่าโกหกมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้เรื่องเนี้ยก็เลยเป็นที่คาใจจนทุกวันนี้เวลาเจอครอบครัวก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็น้องก็จะบอกใช่นัดก็เห็นพี่ก็เห็นแต่ที่คนอื่นคือพ่อแม่จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ อันนี้แหละค่ะไม่สามารถรู้ได้ว่ามันคืออะไรเฮ้ยมันไม่ใช่คนใส่วิกมันไม่ใช่คนใส่ชุดมัสคอตแน่นอนครับเพราะแววตามมีมือมันยาวขนมันยาวตัวมันสูงมันใหญ่อืมผมนะถ้าเท่าที่ฟังอย่างนี้มานะเท่าที่ประสบการณ์ได้รับฟังมานะนี่เรียกได้ว่าเป็นการเผชิญหน้ากับผีโป่งข้างแบบไม่รู้สิสำหรับวีนะวีว่าน่าจะใช่เดี๋ยวจะเก็บข้อมูลนี้นะเอาไว้คุยกับสายสุดท้ายคือสายของพี่บอยยามวิการเพราะแกเนี่ยจะค่อนข้างใกล้ชิดแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แน่ชัดมากกว่าวีแต่สำหรับวีเท่าที่ฟังนะวีคิดว่ามันคือน่าจะเป็นผีโป่งข้างอะแต่ว่าดูแล้วน่าจะตัวใหญ่ไหมฮะถ้าเทียบความสูงประมาณเท่าไหร่โอ้สูงแบบสูงเลยยังไงดีล่ะก็อีกประมาณอ่ะ150 160ประมาณนี้มั้งตอนนั้นคือเด็กอะไม่รู้ความสูงแต่รู้ว่ามันใหญ่สำหรับเรามากอะค่ะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ถึงกับใหญ่ปิดประตูมิดประตูจนต้องย่อหัวลงมาใช่ไหมไม่ใช่แบบช่วงแบบกลางๆประตูเลยขึ้นไปนิดนึงประมาณ160 170ได้ถ้าอย่างนั้นเนาะใช่แต่ไอ้ผีโป่งนี่มันคืออะไรอันนี้ไม่เคยรู้จริงๆนะคะผีโป่งข้างเขาเชื่อกันแบบนี้ครับว่ามันจะเป็นดวงวิญญาณของสัตว์หรือไม่ก็เป็นดวงวิญญาณของคนที่ไปเดินป่าแล้วไปทำผิดป่าเสียชีวิตในป่าแล้วก็ดวงจิตดวงวิญญาณกลายไปเป็นผีป่าผีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็เหมือนเขาเองก็มีไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นบุญหรือเป็นกรรมของเขาที่สะสมแล้วก็ถ้าเท่าที่วีฟังนะจะมีการเหมือนแบบบางตัวผีบางตัวที่เป็นผีโป่งข้างเนี่ยก็จะมีการที่เหมือนบำเพ็ญตบะตัวเองได้จนแก่กล้าอะไรเงี้ยก็จะมีผีบริวารอีกมากมายที่อยู่แวดล้อมรับใช้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วจากลักษณะก็จะมีความใกล้เคียงกับลิงขนาดใหญ่หรือคิงคองแต่ก็จะมีความไม่เหมือนลิงไปซะทีเดียวจะมีความลูกผสมระหว่างมนุษย์ผสมระหว่างถ้าเรียกง่ายๆบ้านเราน่าจะเรียกว่าบิ๊กฟุตอย่างเงี้ยแต่โอ้วันนี้กระจ่างเลยค่ะอันนี้อยู่ในใจมาเนี่ยจนวัยกลางคนแล้วเพิ่งรู้ว่ามันเรียกว่าผีโป่งอะไรสักอย่างผีโป่งข้างจริงๆไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเดี๋ยววีเอาเรื่องนี้ไปคุยกับพี่บอยในท้ายไลฟ์ละกันเพราะวันนี้ได้มีโอกาสคุยกับพี่บอยด้วยเรื่องนี้น่าจะใกล้กับพี่บอยพอจะรู้พอสมควรแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story